วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ pre-intermediate หรือระดับกลางตอนต้นชื่อของบทเรียนนี้คือ Ready English Module 2 Going Out จะได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน10คำและบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง2บทสนทนาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์อธิบายกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้สำหรับทริปนี้เรายังคงพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อมาติดตามกันดีกว่าค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างเวลาที่เราวางแผนจะไปท่องเที่ยวเราต้องกำหนดที่หมายหรือจุดหมายปลายทางซึ่งคำนี้ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า destination เรามาสะกดและฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ d e s t i n aT-I-O-N Destinations แปลว่าที่หมายหรือจุดหมายปลายทางค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า Destination กันดีกว่าไหมคะ I am planning to travel My destination is Bangkok ประโยคนี้แปลว่าฉันกำลังวางแผนไปท่องเที่ยวจุดหมายของฉันคือกรุงเทพเมื่อเราไปยังจุดหมายปลายทางหรือ destination แล้วสถานที่แห่งนั้นมักจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกรุงเทพมีวัดพระแก้วหรือพะเยามีกวานพะเยาซึ่งคำว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสถานที่นั้นๆภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า landmark L A N D M A R K landmark เรามาดูตัวอย่างประโยคของการใช้คำว่า landmark กันค่ะวัดพระแก้ว is the landmark of Bangkok ประโยคนี้แปลว่าวัดพระแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพเวลาเราไปท่องเที่ยวเราก็ต้องมีการเดินทางและในการเดินทางนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางเช่นทางเครื่องบินรถโดยสารประจำทางซึ่งจะต้องมีค่าโดยสารเราใช้คำว่า fare ในภาษาอังกฤษ F A R E fare เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ The fare of the international flight is expensive ประโยคนี้แปลว่าค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศมีราคาแพงเวลาเราไปเที่ยวนั้นเรามักจะซื้อของหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นๆโดยคำว่าพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า local ซึ่งคำนี้เป็นคำคุณศัพท์เรามักจะวางไว้หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นๆเช่น local food แปลว่าอาหารพื้นถิ่นอาหารท้องถิ่น local product แปลว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ You should try the local foods and buy the local products when you travel ประโยคนี้แปลว่าคุณควรจะลองชิมอาหารพื้นเมืองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมื่อคุณท่องเที่ยวเรามาถึงคำสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเวลาเราไปท่องเที่ยวเราจะต้องมีที่พักหรือทำการจองที่พักซึ่งคำว่าที่พักในภาษาอังกฤษคือคำว่าaccommodation A double C O double M O D A T I O N ซึ่งที่พักนั้นก็มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนี้กันเลยค่ะ Before you travel you should book an accommodation แปลว่าก่อนที่คุณจะไปท่องเที่ยวคุณควรจองที่พักเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำศัพท์ทั้ง5คำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกรอบนะคะว่ามีคำไหนบ้างพร้อมทั้งฝึกออกเสียงให้ถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะตัวแรก destination ตัวที่2 landmark ตัวที่3 fare ตัวที่4 localและตัวสุดท้าย accommodation อย่าลืมฝึกใช้คำศัพท์และทบทวนจากตัวอย่างทั้ง5ประโยคนี้ด้วยนะคะ
หวังว่าผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องไว้พบกันครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกสวัสดีค่ะ